าส้มค่ะปลาส้มตัวเล็กๆก็มีกระเทียมเกลือข้าวสุกนะคะข้าวเหนียวข้าวสุกก็เอามาคลุกเขาบีบตัวปลาให้มันเข้ากันค่ะแล้วก็หมักนะคะเหนียวเหนียวคือกระเทียมนะคะประมาณถ้าอากาศเย็นก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้าอากาศร้อนก็เป็นเร็วค่ะบางคนเขาก็กินดิบๆนะคะถ้าเป็นแต่เนี่ยก็เอาไปใช้ไปตองหมกค่ะทอดก็ได้ค่ะชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็หมักคลุกเขาถ้าตัวไหนแบบแข็งๆเราก็กำเขาให้มันเนื้อนุ่มๆเขาจะได้หมักเกลือได้นะคะนี่คือการทำวิธีทำปลาส้มปลาขาวกระเทียมต้องใช้เยอะๆนะคะพอได้ที่แล้วเราก็จะเอาใส่กระปุกนะคะเราก็จะเอาใส่กระปุกนะคะค่ะก็จะได้ปลาส้มนำไปปิ้งใบตองนะคะห้ามกินดิบบางคนเขาก็กินค่ะแล้วแต่ความชอบแค่นี้ก่อนนะคะ